ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำข้าราชการกำลังพลถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ครับที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพลโทณัฐวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษาร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายปฏิญาณตนต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทพร้อมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566อย่างพร้อมเพรียงกันครับ